Traffic Channel TV Online สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสมศักดิ์หิรัลุ่งผู้สื่อข่าวภาคสนาม Traffic Channel TV Online หรือสรกันใหม่ที่บกตั้งให้นักข่าวนี้เที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับเที่ยวมาหาข่าวที่ดีมีสาระและชัดเจนวันนี้ผมมายืนอยู่ที่จุดโรงเรียนปักเก็ตอำเภอปักเก็ตจังหวัดนนทบุรีวันนี้มีกิจกรรมอะไรดีเดี๋ยวไปชมกันเลยครับภาพข่าวแบบเรียลไทม์เลยการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567รุ่นที่2ณโรงเรียนปากเกร็ดตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันพุธที่26มิถุนายนพุทธศักราช2567กิจกรรมในครั้งนี้ผลตำรวจตรีจรูญไพรดำผู้บังคับการตำรวจสันติบาล1กองบัญชาการตำรวจสันติบาลได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการจัดอบรมโครงการจิตสำนึกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยมอุดมคติรักและเทิดทูนปกป้องในสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่ดีให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อันเป็นส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงแก่ประเทศชาติในภายภาคหน้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องความขัดแย้งของคนภายในชาติได้ขยายตัวออกไปเป็นวงกว้างทั้งในเรื่องทางการเมืองการชุมนุมกลุ่มเห็นต่างซึ่งในการจัดกิจกรรมบางครั้งมีการอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติเขามาเป็นส่วนหนึ่งในการยึดโยงของกลุ่มทางการเมืองมีการพาดพิงจับจ้วงอันเป็นการกระทำการมิบังควรกองบัญชาการตำรวจสันนิบาตจึงเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศมีเป้าประสงค์เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์จึงได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในดำเนินการจัดการฝึกอบรมโครงการจิตสำนึกขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554จนถึงปัจจุบันโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์รักและเทิดทูนปกป้องในสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่ดีให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อันเป็นส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงแก่ประเทศชาติภายในภายภาคหน้านับตั้งแต่ที่มีการจัดการฝึกอบรมโครงการจิตสำนึกขึ้นในปีพุทธศักราช2554จนถึงปัจจุบันกองบังคับการตำรวจสันนิบาตหนึ่งได้มีการจัดอบรมไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 5,228 รุ่นโดยยอดผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นกว่า 626,334 คนซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2567นี้กองบังคับการตำรวจสันนิบาต1ได้มีแผนการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น250รุ่นรุ่นละ120คนรวมปีนี้จะมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นประมาณ 30,000 คนซึ่งในขณะนี้ได้มีการจัดการอบรมไปแล้วทั้งสิ้น230รุ่นรวมเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 27,600 คนในส่วนที่ยังไม่ได้รับการจัดการฝึกอบรมจำนวน20รุ่นนั้นจะได้ดำเนินการจัดอบรมตามแผนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ต่อไปโดยจากการสอบถามพูดคุยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมพบว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมดมีความตระหนักรู้ในความสำคัญของสถาบันหลักของชาติมากยิ่งขึ้นและมีจิตสำนึกทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงแก่ประเทศชาติความคาดหวังในการจัดอบรมโครงการจิตสำนึกเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกค่านิยมมีความเคารพรักและเทิดทูนตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และครอบครัวขอให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนและมีส่วนร่วมต่อการต่อต้านภัยคุกคามต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักความสามัคคีอยู่ดีมีสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งหลังจากการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขครับครับครับสวัสดีครับผมพลตำรวจตรีจรูญไพดำนะครับผู้การตรวจสารหนึ่งพร้อมด้วยท่านรองผอ.โรงเรียนปากเกร็ดแล้วก็น้องๆทุกท่านนะครับที่อบรมโครงการจิตสำนึกในวันนี้นะครับโครงการนี้เป็นโครงการของกองกิจการตรวจสันติบาลนะครับคือได้รับงบประมาณจากสำนักงานชาติมีการจัดอบรมโครงการจิตสำนึกนะครับเพื่อต้องการที่จะให้เยาวชนน้องๆนักเรียนนะครับได้ตระหนักรู้นะครับมีความเทิดทูนมีความรักในการปกป้องหวงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติผมเชื่อว่าการจัดโครงการดังกล่าวนะครับเราของตำรวจสันติบาลเราเองเรามีตั้งแต่ปีเริ่มต้นนะครับปี2554นะครับปัจจุบันนี้ก็ 5,000 กว่ารุ่นนักเรียนที่ผ่านโครงการอบรมของเราไปประมาณ 500,000 กว่าคนนะครับถึง 600,000 กลุ่มนักศึกษากลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นพลเมืองที่ดีนะครับเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ปกป้องสถาบันนะครับดังนั้นการจัดที่โรงเรียนนี้ที่ปากเกร็ดเนี่ยนะครับเราได้เลยประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนนะครับของทางผอ.ให้มีการจัดอบรมที่นี่ก็ต้องการให้เด็กที่ปากเกร็ดนี้นะครับมีความจงรักภักดีต่อสถาบันมากขึ้นนะครับก็เชื่อว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ก่อต่อเยาวชนและประเทศชาตินะครับเราตำรวจสันติบาลเองก็มีหน้าที่โดยตรงนะครับที่จะปกป้องสถาบันก็มีโครงการนี้ขึ้นมาก็คงจะจัดต่อเนื่องต่อไปนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็มีเท่านี้ก่อนนะครับ